กล้องให้มันไกลทำไมวะอ้าวพี่ไม่ได้อยากมุมแบบสวยๆยาวๆหรอกเปล่าพี่เกียรติสะโกนคือต้องเดินไปโคตรสุภาพบุรุษเลยจริงๆผมมากับน้องชื่ออะไรฮะแนะนำตัววาวาค่ะเมื่อกี้ไม่ได้บอกผู้ชื่อนี้ชื่อแหมเราก็แบบมีชื่อจริงฉายากันบ้านก็ไบโพล่านะจ๊ะชื่อเล่นมีชื่อจริงชื่อตอนแหลชื่อตอนทองมีครบเลยมีชื่อพ่อแม่ตั้งชื่อที่อยากจะชื่อนะแล้วก็ชื่อเพื่อนเรียกบางครั้งเพื่อนก็เรียกแบบดีออกอะไรอย่างเงี้ยดีออกดีออกดีออกเลยค่ะนี่มันต้องขวนป่ะไม่ต้องเอาแค่ดีออกก็โอเคแล้วแล้ววันนี้เราเมื่อกี้เราวันนี้เราจะมาแดกขนมใช่นี่มารับเชิญในรายการหม่อมถนัดแดกรับเชิญเฉพาะช่วงของหวานจะสะดวกมากเลยขอทุกเทปเลยเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันนะครับเฮ้ยแดกอะไรกันดีนะครับเดี๋ยวให้น้องๆวาวาชื่ออะไรตกลงชื่ออะไรนะวาวาก็ได้หรือว่าไบโพล่าก็ได้ไบโพล่านี่แปลว่าคนสองบุคลิกสองบุคลิกนี่คือเลสเบี้ยนทอมหรือว่าก็หมดเลยเกย์เกิร์ลก็เอาหมดอุ้ยรอแดกนะครับรอแดกมาแล้วนะครับเมนูอะไรเลยชิโอสโนบอลใหญ่โอ้ยอะไรกันเนี่ยราดเลยครับต้องราดด้วยใช่ไหมโอ้โหนี่อลังมากโอ้นี่อะไรน้ำเปล่าชิโอสโนบอลนะครับว้าวกินเลยได้ไหมโอ้โหกล้องมันใกล้ๆให้คนที่เขาอยากแดกเขาเห็นหน่อยนี่นะครับชิโอสโนบอลนี่ลองให้น้องเดี๋ยวลองดูตรงนี้ข้างในมันเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้คือเขาบอกว่ามาจากชีสเค้กชีสเค้กนะครับดูข้างในฮะข้างในนี่เป็นไส้นะครับนี่กลวงๆเลยเดี๋ยวผมลองเลยมากล้องเจ๊เก้มันยังไงเจ๊เก้แม่งโคตรอร่อยอ่ะนี่ล้วงในไส้เลยในลูกเนี่ยในลูกบอลมันเนี่ยนะนี่นะครับมันมีไส้อยู่เนี่ยโหแม่งอร่อยว่ะลองสิดิอยากแดกเลยช้อนมาอีกช้อนมาน้องวาลองแดกดูเดี๋ยวขอกินบ้างแดกครับรายการเราทำแดกขอแดกบ้างนะคะแดกเลยครับเป็นไงบอกสั้นๆง่ายๆแม่งโคตรได้ไม่จริงๆเราต้องกินกับคู่กับถั่วอย่างเงี้ยมันจะมีเดียนเนี่ยข้างนอกเนี่ยข้างล่างมันก็จะเป็นแบบว่าเปลือกมันเนี่ยก็รสชาติอีกแบบนึงนะไส้มันข้างในก็อีกแบบนึงมันก็เป็นถั่วเป็นแครกเกอร์อะไรบดอะไรเงี้ยเนาะมันแก้เลี่ยนอันนี้มันเป็นน้ำตาลแครกเกอร์บ้าเลยล่ะน้ำตาลทั้งนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยมันเป็นคุกกี้น้ำตาลเป็นคุกกี้จริงยอดมันได้นะอร่อยเลยครับผมบอกเลยว่าอร่อยแนะนำเลยน่าจะประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี่ไม่ว่าจะแดกเลยเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ลดทีเดียวครับผมบอกเลยนะที่โอสโนบอลเนี่ยราคาอยู่ที่290บาทนะฮะแต่ผมมองว่าเวลาคุณกินเค้กชิ้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้เค้กชิ้นหนึ่งมันก็200กว่าบาทแหละเฮ้ยเค้กชิ้นหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทอันเนี้ยมันก็เท่ากับเค้ก2ชิ้นครึ่งใหญ่คือการจานมันใหญ่ด้วยผมบอกเลยว่าอร่อยมากใครที่ยังไม่เคยกินนะครับอร่อยมากอร่อยกว่าเค้กคอขนมทั้งหลายเนี่ยผมแนะนำเลยต้องมามันแบบหวานมันแล้วมันมีแบบอะไรไม่รู้อะเย็นๆน่ะ
มันมีเย็นๆในปากคือกรรมวิธีการทำเขาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มันต้องมีขั้นตอนของมันอ่ะต้องไงให้มันเป็นเหมือนคล้ายวิปครีมเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิปครีมเห็นไหมคือเขามีการปรุงรสผสมมาแล้วเป็นอาหารแบบขนมแบบฟิวชั่นฟิวชั่นฟิวชั่นอร่อยว่ะชอบเนาะจำชื่อร้านไม่ได้ชื่อร้านอะไรนะชิโอชิโออ๋ออันนี้ก็คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ไหมชิโอสโนว์บอลนี่ร้านนี้ของอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารอิตาเลียนนะอิตาเลียนครับเชฟคนไทยปะโอเคเชฟคนไทยนะครับทำได้ขนาดนี้ผมว่าแม่งก็ถือว่าสุดยอดนะรสชาติแม่งใช่เลยผมก็แดกขนมมาก็เยอะนะแต่นี่แม่งแบบผมถือว่าอร่อยผมก็ชอบกินเค้กกินอะไรพวกเนี้ยแต่พอกินที่นี่รสชาติแม่งมีเค็มมีมันมีหวานมันกลมกล่อมนะมันถ้าผมไปกินอะไรแล้วผมรู้สึกว่าไม่อร่อยผมก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยเพราะทางร้านก็ไม่ได้จ้างผมมาเพื่อที่จะมาแดกของเขานะผมมาแดกของผมเองหรือว่าขาดรสเดียวพี่อะไรรสเผ็ดนั่นมึงแดกก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่บอกกลมกล่อมค่ะอร่อยจริงสาวๆน่าจะชอบเห็นไหมเพิ่มหุ่นอ่ะน้องสาวเพิ่มหุ่นถ้ามันไปลงตรงนมก็ดีพี่มันกินแล้วมันออกขาอย่างเดียวไม่ค่อยไหวอร่อยนะครับชื่ออบสโนว์บอลชั้น8เอ็มโคเทียนะครับใครมาไม่ถูกอินบ็อกซ์มาหาผมได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้ไม่ผิดหวังสายงานไหมสวัสดีครับผมม่อมขนาดแดงครับอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ก็ดีเจวาวาครับดักท็อกท็อกนะครับดารีน่านะครับก็มาเป็นแขกรับเชิญเป็นเกสให้เราในวันนี้นะครับมาร่วมกันแดกนะครับใครอยากที่จะมาแดกกับผมก็สมัครเข้ามาได้นะครับว่างตรงกันเมื่อไหร่แล้วก็มาได้เลยนะครับเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเราได้เลยนะครับคุณนะครับแดกต่อเอาละครับเราก็หลังจากที่แดกที่โอสโนบอลไปแล้วก็มาเดินเล่นกันข้างล่างนะครับเหมือนอยู่เราอยู่ที่โตเกียวป่ะวันนี้ใช่พอดีกินชิโอสโนบอลเสร็จเนี่ยบินมาโตเกียวโดดเลยตอนนี้ใช่บินมาแดกต่อนะครับรู้สึกของหวานเยอะอยากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรแดกมั่งที่โตเกียวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกอะไรคะมันปูย่างมันปูย่างมันปูย่างไม่เห็นมีมันเลยอ๋อผมลองอันหนึ่งอะไรนะคะกินเลยครับกินเลยเราแดกกันเลยครับเห็นนี่โชว์อ่ะนี่นี่ครับมันปูคือหน้าตาแม่งเป็นประมาณนี้แล้วคือทำไมต้องป้อนวะก็กูไม่มีมือไงเออมาเชิญแดกครับพี่เป็นไงมันปูล้วนๆผสมเนื้อปูหน่อยๆใช่ไหมมันไม่ใช่มันปู 100% นะครับปูอะไรเนี่ยปูโอ้ฝนตกแล้วหายแล้วหายยังไงเนี่ย150นี่คือปูปูอะไรครับปูอะไรปูยี่ห้ออะไรเนื้อปูปกติรู้แล้วแต่ว่ากระดองมาจากญี่ปุ่นอ๋อกระดองนี่มาจากญี่ปุ่นแต่เนื้อปูเนี่ยเนื้อปูไทยเฮ้ยพี่ตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นเราอยู่ญี่ปุ่นโอเคฝนแม่งตกด้วยไงแบกนี่ครับได้รู้อ้าวแบกกันสดๆนะฮะยังไงดีๆๆ ดีนี่คือยังไงมีมั้ยมีมันมั้ยมันแบบว่ามันปูเนี่ยมันทําให้คนเป็นความดันนี่ใกล้ตายได้เลยจริงเหรอจริงแดกเข้าไปเถอะเดี๋ยวก็ตายงั้นพี่แดกเลยพี่ได้ตายพี่แดกแล้วแล้วอันนี้นะครับนี่คือปูฮอกไกโดใช่มั้ยค่ะเป็นขาปูฮาราบะขาปูฮาราบะอันเท่าไหร่เนี่ยขาละ490คือขานี้หรือว่าอันหมดนี้ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้คือ 1,960 บาทนะครับขาปูฮาราบะฮาราบะนี่คือปูฮอกไกโดป่ะปูฮอกไกโดผมเคยไปกินที่ญี่ปุ่นอ่ะแดกกันแบบโอ้โหไม่บรรยัติบรรยังโอเคมีร้านโรตีสายไหมสายไหมพี่โอ้ยเหี้ยมันหกเลยอันนี้อะไรฮะเนี่ยเมลอนเมลอนอะไรนะ 1,099 บาทเลยเหรอใช่ครับเป็นของฮอกไกโดเลยนะคะฮอกไกโดมันอร่อยกว่าของมันดีกว่ายังไงครับอร่อยกว่าพี่ถ้าเกิดพี่ใส่หมูเป็น199บาทเนี่ย
จะเป็นลาดให้เลยครับลองดูครับเลมอนเอ้ยอะไรนะเมลอนเคยร่อนไหมคะน้องวาวาเคยร่อนไหมก็เมลอนไงวาวาเลยไม่ต้องร่อนโอเคค่ะโอเคน้องวาวาไม่ต้องร่อนนะครับเมลอนอย่างเดียวและตอนนี้นะความถนัดแดกพาวาวามาแบบว่าทุกท้องแม่งก็แตกจริงๆมันปูแม่งยังไม่หมดเลยมาอีกแล้วอันนี้เป็นมาสคาโปนชีสมาสคาโปนชีสได้ครับถ่ายรูปแบบนี้แล้วนะคะขอบคุณนะคะลงในไอจีของสาแกนค่ะพร้อมกับร่างนะคะเป็นสาแกนค่ะอย่างร่างนะคะใครเหลือไว้เอวพิซซ่าจะหอมทัฟเฟิลฮะหวานมันครับก็เป็นผลไม้ที่ราดครีมซอสอ่ะมันก็ผลไม้เนี่ยมันมีความหวานของมันอยู่แล้วในตัวแล้วก็พอใส่ซอสเข้าไปสูตรอะไรของเขาเนี่ยมันก็ทำให้มีรสชาติที่มันแตกต่างมากขึ้นอ่ะพี่แดงเนี่ยพี่แดงกินเลยครับอันนี้คือมันมีอะไรบ้างนะเป็นมาสคาโปนชีสครับมาสคาโปนชีสอันนี้ทัฟเฟิลอันนี้ทัฟเฟิลกับโคโบคุณแม่งเรียกยากแดงๆเลยลองไหมไม่ทันแล้วได้ได้อันนี้ฝากทิ้งก่อนค่ะได้ครับแดงครับของร้านเก่ายังไม่หมดเท่าของร้านใหม่เข้าท้องอีกแล้วเว้ยแดงไหมครับนานมาทีครับตกเกี่ยวเอ๊ะทำไมคนขายที่ไทยได้เขามาเปิดบูธเขามาเปิดบูธ